รุ่นที่หลายคนสอบถามเข้ามาอย่างมากมายในขณะนี้นะครับก็คือ Honda CBR150R โฉมใหม่ที่มีกระแสข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์คครับว่า Honda จะเปิดตัวรุ่นนี้วันที่14กุมภาพันธ์2559ที่จะมาถึงนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวนั้นเป็น Honda ที่อินโดนีเซียครับจะมีการแถลงนโยบายวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้แต่จะมีการเปิดตัวรุ่นนี้หรือไม่อย่างไรนั้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพของเว็บไซต์ motorblast.org ได้ออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับโดยใช้รูปแบบดีไซน์ของ CBR500R มาเป็นต้นแบบและมีการปรับไซส์ย่อส่วนใส่เข้าไปในโครงสร้างท่อเหล็กกลมของ CBR150R รุ่นปัจจุบันที่มีขายในอินโดนีเซียครับโดยมีการคาดหมายครับว่า Honda นั้นจะมีการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่โดยใช้โฉมนี้นะครับออกสู่ตลาดวันที่14กุมภาพันธ์ดังนั้นนะครับจะเป็นจริงเท็จประการใดเราลองวิเคราะห์กันง่ายๆครับว่าก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเดือนกันยายนของปี2557ที่ผ่านมานะครับ Honda ได้มีการวางจำหน่าย CBR150R โฉมเดียวกับ CBR300R ในเมืองไทยของเราเมื่อ1ปีกับ5เดือนที่ผ่านมาถ้ามองจากความน่าจะเป็นนะครับก็จะสังเกตง่ายๆครับว่า Honda นั้นไม่เคยเปลี่ยนโฉมโมเดลในช่วงเวลาเพียงแค่1ปีกับ5เดือนเช่น Honda CBR150R ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นนะครับต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวกันว่า Honda อินโดนีเซียนั้นจะใจถึงนะครับเปลี่ยนโฉมโมเดลกับรถรุ่นใหม่เพียงแค่1ปี5เดือนใช่หรือไม่ส่วนหนึ่งนะครับอาจเป็นเพราะว่าในงานครั้งนี้ Honda อินโดนีเซียได้มีการเชิญมาร์คมาร์เกสพร้อมด้วยแดเนียลเปโดซาสองนักแข่ง MotoGP ของ Honda นะครับมาเปิดตัวรถใหม่ในงานครั้งนี้ทำให้สื่อมวลชนหรือว่าเว็บไซต์ในอินโดนีเซียมีการคาดหมายว่าจะเป็นรุ่น CBR150R โฉมใหม่แต่ความจริงแล้วจะใช่หรือไม่ติดตามข่าวคราวกันให้ดีๆครับจากกระแสข่าวดังกล่าวนะครับทำให้หลายคนคิดว่า Honda เมืองไทยของเราจะมีการเปิดตัว CBR150R เช่นกันวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้แต่ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าคงยังไม่ใช่นะครับHonda เมืองไทยจะเปิดตัวที่18กุมภาพันธ์และไม่มีรุ่น CBR150R อย่างแน่นอน 100% จะเป็นการเปิดตัวรุ่น MSX125 โฉมใหม่นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในสัปดาห์หน้าและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ